ให้สังเกตดูนะคนที่ไปที่วัดอ่ะแล้วเขาปฏิบัติธรรมได้ผลดีอ่ะมักจะมีจิตใจเข้มแข็งคือไม่แพ้อารมณ์คือเวลาไอ้ความทุกข์มันจะมาในรูปของความคิดใช่ไหมมันจะนึกขึ้นมาคิดขึ้นมามันมีตัวตนอยู่ในนั้นอ่ะเช่นมันไปยึดรูปมันก็ปรุงแต่งเรื่องรูปมันเป็นเราขึ้นมาเราจะเอารูปเอาอันนั้นเอานี้ขึ้นมาถ้าหากว่ามันมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างก็ไปยึดความสุขความทุกข์นี้เป็นของเราขึ้นมาหรือว่ามันไปยึดมันนึกอะไรขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งไปในเรื่องนั้นมันก็ไปยึดสัญญาบ้างสังขารบ้างที่มันเป็นแค่เพิ่งคิดขึ้นมาหรือไปรู้อะไรมันก็มีเราอยู่ในนั้นเรารู้เป็นเราเป็นตัวเป็นตนหรือถ้ามันออกไปเปรียบเทียบแล้วก็เราใหญ่ขึ้นมาก็เราเป็นนั่นเป็นนี่ใหญ่ขึ้นมาที่จริงมันแค่ความคิดมันยังไม่มีอะไรอ่ะแต่ทีนี้เราไม่ทันความคิดอ่ะถ้าใครสติดีๆพยายามมีสติคอยสังเกตพวกเนี้ยรู้เท่าทันมันเดี๋ยวมันก็ดับไม่มีอะไรแต่ถ้าอ่อนแอมันทนไม่ไหวมันแรงทีนี้มีคนหนึ่งก่อนจะมาเนี่ยเขาก็มาขอเล่าสภาวะให้ฟังเขาบอกว่ามีเพื่อนเนี่ยมาด้วยกันมีเพื่อนจะกลับก่อนเพื่อนก็เลยชวนว่ากลับด้วยกันไหมเขาว่าคือชวนก่อนแล้วล่ะว่าจะกลับด้วยกันไหมเขาจะกลับวันนั้นวันนั้นพอเพื่อนชวนเท่านั้นแหละมาด้วยกันไอ้จิตใจที่มันมุ่งที่อยากปฏิบัติกำหนดไว้แล้ววันกลับมันก็ปรุงแต่งที่นี่อยากจะกลับกับเพื่อนใจมันก็ดิ้นรนมันแรงก็ทำยังไงดีอะแต่ว่าตั้งใจไปแล้วอะตั๋วก็ซื้อไปแล้วอะแล้วก็บอกคนนั้นคนนี้เอาไว้หมดแล้วตัดสินใจไม่กลับก็สู้ไอ้ตัวนั้นก็พยายามนี่ก็พยายามอธิบายเหตุผลไม่กลับเพราะอะไรอยู่แต่ปฏิบัติธรรมเราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมไอ้นั่นก็กลับไปสบายอย่างนั้นสบายอย่างนี้มันก็ไม่เห็นเป็นรายวันสองวันเรากลับไปก็ได้ไปปฏิบัติต่อที่บ้านมันก็สู้กันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งจะดึงกลับฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะให้อยู่ระหว่างจะกลับกับจะอยู่สู้กันแต่เขาก็ตั้งใจละเด็ดขาดยังไงก็ไม่กลับมันก็ตัวนั้นค่อยอ่อนลงทีนี้วันที่เพื่อนกลับเขาว่าวันที่เพื่อนกลับมองเห็นเพื่อนสะพายกระเป๋ากลับจิตมันพลิกเขาว่ามันเปลี่ยนปั๊บขึ้นมาตอนมันเหมือนกับว่าไอ้ความคิดที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันดับปุ๊บไปมันลุกไปเหมือนกับว่าผ่านตัวเองชนะมันแล้วมันดับไปต่อหน้าต่อตาเลยเขาบอกว่าจิตยิ้มออกมาจิตยิ้มเองจิตยิ้มเองแล้วจิตเนี่ยเหมือนใสเขาว่าใสแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเราก็ถามว่าแล้วตอนนั้นมีอะไรปรุงแต่งไหมในจิตที่ใสนั่นน่ะไม่มีเลยเขาว่ามันเหมือนกับเรื่องราวที่มันกำลังลบกันอยู่นั่นมันขาดปุ๊บออกไปหมดเลยเหมือนตัวตนไม่มีเขาว่าแต่เป็นวัดหนึ่งขณะหนึ่งเขาบอกแต่ว่าแหมทำไมมันจิตมันยิ้มมันเบิกบานเนี่ยมันมีชัยชนะของมันด้วยตัวของมันเองอ่ะแล้วจากนั้นเขาบอกว่าแหมมันอยู่ในจิตของเขาเลยเขาบอกเขาก็ไปฟังที่เคยแสดงธรรมเอาไว้เขาก็รู้สึกว่าเขามั่นใจตรงนี้เขาก็เลยมาถามที่ถามนี่คือเขามั่นใจแล้วว่าเขาต้องมีระดับใดระดับหนึ่งแล้วแต่เขาถามเขาอยากรู้ว่าทำยังไงต่อไปคือมันถึงจะเกิดขึ้นได้อีกเขาว่าอันนี้คือเห็นพระไตรลักษณ์ชัดเจนไหมเขาว่าสิ่งที่มันกำลังกุ้มลุมจิตเนี่ยมันดับลงไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับจิตเนี่ยมันยิ้มบอกกับตัวเองเหมือนกับว่ามีชัยชนะเกิดขึ้นมันไม่ยอมแพ้ก็เลยบอกว่าอาการที่เราได้เห็นเนี่ยวิธีที่เราเห็นหมายว่าเราสู้กับพวกกิเลสพวกตัวตนที่มันก่อเกิดขึ้นมานี่แหละคือตัวอวิชชารวมทั้งกิเลสตัณหาด้วยตัวตัณหาก็ตัวอยากกลับอยากไปอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราเข้มแข็งเราเอาชนะมันได้พอชนะมันได้มันก็เลย
ดับไปต่อหน้าต่อตาแล้วดับชนิดชัดเจนจากนั้นเขาบอกจิตของเขานี่ไม่เคยย่อหย่อนทางความเพียรมีแต่อยากปฏิบัติแต่เขาก็อยากรู้วิธีว่าทำยังไงอ่ะมันถึงไปจะมรรคตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอีกเราบอกว่าถ้าจะเกิดที่นี่ต้องเข้มแข็งใจต้องเข้มแข็งถ้าปฏิบัติแบบอ่อนแอแพ้กิเลสเนี่ยมันไม่มีกำลังหรอกจิตเนี่ยเพราะนั้นจิตของเราเราจะปฏิบัติขนาดไหนแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะละตัวตนที่มันเพิ่งก่อเกิดขึ้นในขณะนั้นพอมีตัวตนขึ้นมามันมีทุกข์ทันทีเลยอ่ะเพราะมันจะเอานู่นเอานี่จะอย่างนั้นจะอย่างนี้มีตัวตนออกมาแล้วเพราะนั้นถ้าใครดับตรงนี้ได้ทันคือมีสติมันเป็นแค่ความคิดเป็นแค่นามธรรมไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันเพิ่งเกิดขึ้นถ้าหาว่ามีสติดีสำรวมดีระวังดีเห็นมันบ่อยเข้าบ่อยเข้านี่แหละคือเห็นความเกิดดับของตัวตนของตัวเราเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่ากระแสความเกิดดับเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วขณะชั่วขณะไม่ได้อยู่ตลอดไปกระแสชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะยั่งเข้าไปเห็นได้มันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวเราชนิดถาวรถ้าหากว่าเราใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยการตัดสู้ของพระเจ้ามาพิจารณามาตรวจสอบดูมันก็จริงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายไปแล้วเพราะนั้นเราอยู่ชั่วคราวเฉยๆตายไปแล้วเราจะอะไรอาวรณ์อะไรก็ตามเวลาตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เวลามาเกิดก็อะไรมาไม่ได้แล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างแต่เวลาเราไม่เกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้แหละเราก็เอาอะไรมาไม่ได้พอตายก็เอาอะไรไปไม่ได้ส่วนไปพบใหม่อีกเราก็จะอะไรอาวรณ์แบบนี้แหละยึดติดข้องสามีภรรยาลูกหลานเลนสิ่งที่รักหน้ารักหน้าใครหน้าพอใจหวงแหนแต่พอตายปุ๊บลงไปเอาไปไม่ได้อีกทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาอีกเวลามาก็เอาอะไรมาไม่ได้แต่พอมาเกิดแล้วเอานั่นของเรานี่ของเราอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอีกเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นวัฏฏทุกข์มันเหมือนกับว่าเรามาเกิดแล้วก็ไอ้ตัวตนเนี่ยอัตตาตัวตนนี้มันหลอกลวงเราอะทำให้เรามีความทุกข์อะเสร็จแล้วก็เหมือนจะมีความหวังว่าจะมีความสุขหวังเหมือนความสุขนี้อยู่ข้างหน้าตลอดเลยบางคนก็เอ้าทำบุญมากๆทำบุญแล้วเดี๋ยวมาเกิดใหม่ก็จะได้เสวยผลบุญนั้นก็เวียนได้ตายเกิดอยู่อีกแหละว่าจะมาเสวยผลบุญว่าจะให้มีความสุขมันก็มีทุกข์อีกมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามีเกิดแล้วมันต้องมีทุกข์บางคนก็เอาตัวเองเนี่ยโอ้ยทุกข์มีการศึกษาต่ำต้อยน้อยมากกว่าคนอื่นมันก็มีความทะยานอยู่ในจิตอะอยากจะมีการศึกษาสูงสูงอยากจะมีความหวังอย่างนั้นมันก็ปรารถนาที่จะเกิดมาเพื่อมีการศึกษาให้สูงขึ้นมาเกิดอีกก็รับทุกข์อีกบางคนก็เอาฐานะมันไม่ดีก็มองไปที่คนฐานะดีเอ้าอยากจะเกิดดีอ่ะหวังให้มันมีฐานะดีคิดว่าฐานะดีจะมีความสุขคิดอย่างอื่นไม่ออกเพราะความหลงมันครอบงำจิตอยู่นอกจากคนที่จะเห็นภัยในวัฏสงสารหรือว่าถ้าเวียนได้ตายเกิดเมื่อไหร่ได้มีแต่ทุกข์มันไม่ได้สุขจริงเพราะนั้นในเนี่ยความอยากความดิ้นรนนี่แหละมันพาให้เวียนได้ตายเกิดแล้วความที่มันไม่เห็นภัยในวัฏสงสารมันก็เลยจิตของเรามันก็เลยดิ้นรนกวัดแกว่งแต่ทีนี้มาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เพิ่งเกิดขึ้นถ้าสติดีนะจะเห็นมันเลยมันเกิดขึ้นอย่างที่คนปฏิบัติธรรมอ่ะเขาแค่เห็นว่าเออเนี่ยตอนแรกก็ตั้งใจปฏิบัติพอเพื่อนบอกจะกลับใจมันดิ้นรนขึ้นมาทันทีเลยจะกลับกับเพื่อนดีไหมมีเพื่อนด้วยแล้วก็มันเหมือนจะมีความสุขสนุกสนานมีเพื่อนพูดเพื่อนคุยเขากลับก่อนเราแค่ 2-3 วันนี้เรากลับพร้อมเขาก็ไม่น่าเป็นไรเนี่ยมันก็จะชวนให้กลับแต่ที่จิตมันก็มีปัญญาเนี่ยมันก็สู้กันตัวปัญญาก็บอกว่าเอ้าก็อยู่มันได้ประโยชน์นี่เราได้ปฏิบัติธรรมนี่อุ๊ยกว่าจะมาได้เนี่ยเราตั้งอกตั้งใจเราเสียสละเวลาอุตส่าห์หาเวลามาได้มาปฏิบัติได้พอมาได้แล้วทำไมจึงอยากกลับไอ้ตอนนั้นก็อ้างเหตุผลกิเลสก็อ้างเหตุผลของกิเลสฝ่ายอยากให้กลับตัวปัญญาก็อ้างเหตุผลที่จะได้รับประโยชน์ที่จะทำให้จิตใจของตัวเองดีขึ้นมาได้ปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้า
สู้กันทีนี้ฝ่ายไหนมันมีกำลังล่ะที่นี่ถ้าฝ่ายกิเลสมีกำลังก็เออไปก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาบอกก็วันหลังเราค่อยมาใหม่เนี่ยมันก็ชักชวนไปในทางต่ำเสียแต่ที่ฝ่ายธรรมะเอาไม่ได้โอ้โอกาสที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันหายากเรากว่าจะมาได้ก็ปีหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งเองกว่าที่จะเตรียมตัวดูการดูงานดูภาระหน้าที่เรื่องนั้นเรื่องนี้กว่าจะมาได้เนื้อมันก็สู้กันฝ่ายปัญญากับฝ่ายกิเลสแต่ที่ฝ่ายปัญญามันชนะขึ้นมาชนะมันก็มีความรู้สึกว่าพอใจพอใจจิตใจมันก็เข้มแข็งที่มันเห็นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอาชนะฝ่ายกิเลสฝ่ายตัณหานี้ได้ฝ่ายอุปาทานนี้ได้พอชนะนี่ทีนี้เขาปฏิบัติมานานแล้วอาจจะเป็นเวลาหลายปีเตรียมตัวมาเนี่ยแล้วก็พอมีเวลาได้มาปฏิบัติมันก็เห็นจิตใจของตัวเองเนี่ยมันดิ้นรนขึ้นมาก็ได้สู้กันพอสู้กันทีนี้สู้กันมันเหมือนกับมันมีความรุนแรงตัวเนี่ยตัวตนตรงนี้มันรุนแรงมันสำหรับเขาตอนนั้นมันได้สู้กันอย่างหนักพอสู้กันอย่างหนักพอมันมีชัยชนะปั๊บมันดับพุบไปหมดทีนี้มันดูอยู่มันดูอยู่ตลอดเวลามันจะรู้สึกยังไงขึ้นมามันจะเป็นยังไงนะขณะนี้เพื่อนกำลังกลับแล้วเห็นไหมไอ้ตัวนั้นทีนี้มันแพ้มันหมดกำลังแล้วอ่ะมันก็เลยหายหน้าหายตาไปนี่คือจิตเราไม่ไปยึดมันไงทีแรกมันเป็นเราสุมันก็เลยมีกำลังและมีตัวมีตนมากมันก็เลยกำลังมันก็มากด้วยพอเราไปยึดมันมากแต่พอค่อยๆอบรมจิตกำลังของฝ่ายกิเลสมันก็ลดลงฝ่ายธรรมะก็กำลังเพิ่มขึ้นถึงเวลาเนี่ยเด็ดปั๊บขาดออกไปพอมันขาดออกไปดับพึบไปสิ่งที่เคยปรุงแต่งจิตดับหมดนี่คือเขาเข้ากระแสพระนิพพานเข้ากระแสพระนิพพานหมายความว่ามันเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดับไปเพราะจิตกำลังปรุงแต่งขึ้นมาแล้วกำลังไปหลงความคิดความนึกความปรุงความแต่งอยู่เขาเห็นมันดับไปต่อหน้าต่อตาถ้าเห็นสังขารว่ามันดับไปกำลังมันพอมันก็ทะลุไปถึงขันห้าทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้อันนี้มันรู้มรรคมันทำงานแล้วมันประหารกิเลสได้เพราะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเวลาเขาบรรลุธรรมเนี่ยมันจึงเป็นคล้ายๆกับพระอรหันต์น้อยๆคือไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่ในจิตชั่วขณะหนึ่งถ้าคนไหนมีกำลังกล้ามันก็จะอยู่ผลของมันเนี่ยมันก็อยู่นานเหมือนกันอาจจะชั่วโมง30นาทีชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือครึ่งวัน1วันก็แล้วแต่อันนี้คือญาณที่มันเกิดขึ้นในจิตเห็นผลของการปฏิบัติแล้วจิตนี้มันจะยิ้มด้วยคือมันพอวางได้ปั๊บเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะยิ้มขึ้นมาเหมือนกับว่ามันเยาะเย้ยไอ้ตัวอุปทานไอ้ตัวกิเลสตัณหานี่แหละเหมือนกับว่าเอ้ยมันก็ไม่แน่แค่ไหนอะไรอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่ามันสะใจมันบึ๊บออกไปอย่างเงี้ยมันดับไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้มันก็เลยยิ้มขึ้นมาเหมือนกับมันหลุดพ้นไปจากอุปทานในขันธ์ทั้ง5ส่วนหนึ่งแล้วส่วนนี้มันเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าไอ้ตัวตนตรงเนี้ยอุปทานตรงนี้ที่ความหลงผิดมิจฉาทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐิตัวนี้มันรุนแรงมันนำความทุกข์มาให้มากเพราะอะไรขึ้นมามันก็มีเราพอมีเราก็เจ็บปวดเราก็ทุกข์เราก็ทรมานขึ้นมาพอเราไปยึดอะไรปั๊บมันก็ทุกข์ทันทีมันมีเราอยู่ในนั้นแต่พอเห็นว่ามันไม่ใช่เราปั๊บเบาลงไปทันทีเลยเนี่ยขาดออกไปเลยเนี่ยความเป็นเราแต่ว่าไอ้ความเป็นเราที่เกิดจากตัณหามันก็ยังอยู่ความเป็นเราที่เกิดจากมานะก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันเบาลงไปเยอะแล้วมันจะรู้สึกเบาบางเพราะฉะนั้นทางลัดสั้นอีกทางหนึ่งก็คือว่านี่ต้องคอยระวังนี่แหละไม่ทำตามไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานตัวนี้พยายามเอาชนะมันให้ได้ถ้าใครเด็ดเดียวเพราะมันเพิ่งเกิดจริงๆมันแต่ก่อนมันไม่ได้มีหรอกไอ้ความคิดที่มันดึงดูดมีแรงกดดันเรามากๆมันครอบงำเรามากๆมันเหมือนกับโอ้โหยิ่งล้นมากเลยนะมันเหมือนกับเรานี่สู้มันไม่ได้อ่ะแต่ถ้าลองได้สู้มันดูสู้กันลบกันต้องพยายามเต็มที่เลยนะ
พราะกิเลสนี่มันก็มีเหตุผลของมันเลยนะโอ้เหตุผลของมันก็ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วมันเหมือนมันทำเพื่อเราเลยนะเราอย่างนั้นเราอย่างนี้สบายอย่างนี้สุขอย่างนี้เออดีอย่างนี้อธิบายเสร็จสรรพเลยถ้าปัญญาเราไม่ถึงกันนะมันก็เออจริงจริงคอยตามหมดเนี่ยบางทีแค่นอนตอนเช้าอ่ะมันอยากตื่นเนี่ยโอ้ยมันไม่ยอมง่ายๆนะเนี่ยแค่ตื่นตอนเช้าเนี่ยเราอยากตื่นขึ้นมาลุกทำความเพียรนี่กำลังสบายแน่แค่นี้ก็เออจริงเนี่ยเอาอีกสักหน่อยนึงแน่เราก็สู้ไม่ได้แล้วแค่นี้แต่ถ้าใครเข้มแข็งไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีประโยชน์มากกว่าไอ้นอนหลับสบายเนี่ยมันเสียเวลามากแล้วเราทำให้จิตเราอ่อนแอด้วยนี่คือจะต้องหยิบเอาจุดอ่อนของเรามาเป็นจุดแข็งละต้องเป็นหินรับสติปัญญาแล้วก็คือขันห้านี่แหละเอาขันห้านี่แหละมาเป็นหินรับสติปัญญาขันห้าเนี่ยเช่นมันมาในรูปของสังขารชนิดที่มันเกิดจากตัณหาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้มันก็พึ่งปรุงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ามันสบายมันมีความรู้ว่าสบายแต่มันไม่สบายจริงเหมือนกับว่ามันสบายชั่วคู่ชั่วยามแต่มันนำความทุกข์ความเดือดร้อนทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทำให้เราขี้เกียจขี้ค้านอย่างตื่นตอนเช้านี้เราต้องเอาชนะมันอีกเพราะนั้นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักสำคัญเนี่ยพระองค์ไม่เน้นสมาธิก่อนต้องเน้นสติก่อนเพราะนั้นที่พระองค์สอนพระคณกะโมคคัลลานะนี่จึงบอกว่าเอาถ้าหากว่าพระองค์จะดังลำดับการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระองค์เนี่ยได้ไหมผมเรียกว่าได้คืออันที่หนึ่งต้องมีศีลเนี่ยศีลก็คือเตรียมจิตเตรียมใจอ่ะเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมากคือมีการสำรวมระวังเอาสิกขาบทมาปฏิบัติศีล5บ้างศีล8บ้างอันนี้เพื่อให้สำรวมระวังแล้วก็เกิดสติสัมปชัญญะมากขึ้นแล้วก็สำรวมอินทรีย์เวลากระทบอารมณ์คอยระมัดระวังจิตตัวเองนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็ต้องมีสติคอยระมัดระวังจิตนี่ก็เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นอันที่ใจอันที่3รู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้มีความสำคัญมากเพราะนั้นถ้าใครมาอยู่ประจำหรือว่าไปกลับก็ตามต้องเอามาฝึกจิตแล้วได้แล้วข้อนี้เพราะวันไหนที่เรารับประทานอาหารมากๆเนี่ยมันจะอึดอัดมันจะหนักเนื้อหนักตัวนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยได้เดินยังก็มือไม่ค่อยได้อย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยอาตมาเองก็เหมือนกันถ้าวันไหนลองเกินโหลดมันนะมันรู้สึกอิ่มได้เราก็ยังเอานู่นเอานี่เข้าไปนี่โอ้อึดอัดนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยชัดเจนหรอกนั่งไปอย่างนั้นเองมันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยเบาเพราะว่ามันหนักอยู่ที่ร่างกายไอ้จิตมันก็ต้องไปเสวยเวทนานั้นมันก็พลอยไม่สบายไปด้วยกันอึดอัดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็สำคัญต้องเอาอันนี้มาฝึกจิตได้แล้วหรือจะประมาณในการบริโภคมีหลักธรรมของพุทธเจ้าก็มีพอสอนเอาไว้เพราะว่ามันมีโทษบางทีมันก็ห่วงใยนะไอ้ธรรมชาติอันหนึ่งอ่ะอยู่ในจิตเนี่ยมันจะห่วงใยขันห้าเนี่ยกลัวไม่อิ่มกลัวจะผอมกลัวไม่แข็งแรงมันอ้างไปที่จริงมันเป็นความอยากเคยชินมันดิ้นรนต้องกล้าหาญเอาชนะมันบ้างลดผ่อนมันดูให้มันเห็นจะกันเลยต่อหน้าต่อตาเลยว่าลดแล้วมันเป็นยังไงมันจะได้มีเหตุผลไปสู้กับไอ้ความอยากอันนี้แล้วบางทีคนปฏิบัติธรรมถ้าเข้มแข็งแล้วเนี่ยไอ้จิตที่มันเป็นสมาธิมันมีปีติหล่อเลี้ยงอาหารการกินมันก็ไม่ต้องการมากมายเพราะนั้นเราต้องทดสอบทดลองเพราะฉะนั้นใครมาค้างคืนที่นี่ต่อไปนี้จะต้องเข้มงวดกวดขันข้อนี้ละต้องพยายามละเอามาฝึกจิตเราโดยเฉพาะที่บ้านไทยเนี่ยญาติโยมก็มีศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาก็รู้สึกว่าอยากได้บุญด้วยแล้วก็ศรัทธาด้วยอาหารการกินก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้ของดีๆอาหารดีๆก็มาเยอะด้วยทีนี้เหลือมันก็ลูกศิษย์ที่นี่ทำอะไรอาหารมันเยอะก็เสียดายหรือว่ามันมีโอกาสก็เลือกได้เอานู่นบ้างนี่บ้างบางทีเอาอะไรนิดหน่อยแต่มันเยอะได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอามาฝึกจิตเรา
นี่แหละจึงว่าให้เข้มแข็งแบบนี้ทีนี้มันจะต้องเอาแบบนี้แล้วเพราะว่าเราจะไปรอให้จิตเป็นสมาธิมาพิจารณากายเป็นอสุภะอะไรเนี่ยโผล่มันช้ามันก็อ้อมๆไปเอาลิเด็ดมันเลยเด็ดให้มันขาดออกไปจากจิตเลยเห็นกันต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะมีเราสู้กันแบบนี้มันจะประมาณในการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆมีแถมเข้าไปเลยใช้สอยสิ่งต่างๆด้วยให้รับกุมขึ้นมาแล้วดูที่ผลมันจะเป็นยังไงอ่ะแค่เราตั้งใจจะเข้มแข็งหรือมีความเด็ดขาดขึ้นมาเนี่ยแล้วกำลังมันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าทำได้จริงนะมันรับรองตัวเองได้เลยนะว่าเออเนี่ยเราสู้กับมันได้จริงเราอยู่เหนือมันได้จริงนี่ก็มันเป็นตัวตนก็เนี่ยมันแค่เกิดขึ้นตอนที่มันนี่แหละตอนที่มันอยากเนี่ยมันจะเอาเนี่ยผมจะเอาปั๊บเราอยากเราต้องการเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ถ้าดับมันได้ตัวตนก็ดับไปกิเลสตัณหาดับไปด้วยกันอุปาทานขาดออกไปทีนี้นิดทีละหน่อยทีนี้หน่อยกำลังก็เพิ่มขึ้นสังเกตดูถ้าได้สู้แบบนี้ศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจิตเราเลยเพราะกำลังของสมาธิกำลังของสติสัมปชัญญะกำลังของสมาธิมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาจากสติมันก็มาเป็นสมาธิมันก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นพระไตรลักษณ์ขึ้นมาเป็นวิปัสสนาขึ้นมาต่อไปอีกชาคริยานุโยคมารู้จักทำจิตให้ตื่นปฏิบัติเพื่อให้จิตตื่นถ้าเป็นพระที่อยู่ในป่าพระเจ้าก็จะสอนให้เดินจงกรมนั่งสมาธิปฐมยามเดินจงกรมนั่งสมาธิพอมัชฌิมยาม4 ทุ่มถึง2 ทุ่มให้พักผ่อนแล้วหมอนี่เขาจะพูดตรงกันเลยนะว่าเวลา4 ทุ่มอ่ะเป็นธรรมชาติของร่างกายที่พักผ่อนแล้วจะดีต่อสุขภาพมากเลยนั้นไปก็ไม่ควรเป็น4 ทุ่มครึ่งหรือถ้าว่าใครอยากรักษาสุขภาพก็ลองเอาเนี่ยหลักสูตรของพุทธเจ้ามาใช้ดูแล้วก็ตรงกับหลักสูตรของหมอส่วนมันจะตื่นตอนไหนไม่เป็นไรอ่ะ2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่มช่างมันแต่ว่าถ้า2 ทุ่มคนปฏิบัติเนี่ยตื่น2 ทุ่มเนี่ยมันสติมันจะดีขึ้นแรกๆ ก็อาจมันยังไม่เคยชินอาจจะมีง่วงบ้างอะไรบ้างแต่พอฝึกไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะมีความพอดีเกิน4 ชั่วโมงมันจะรู้สึกว่ามากไปถ้าว่าเออ4 ชั่วโมงหรือต่ำกว่านิดหน่อยมันก็อยู่ได้สบายๆเพราะว่ามันมีปีติหล่อเลี้ยงจิตใจมันพักอยู่ในตัวของมันเองอันนี้เรียกว่าทำให้จิตตื่นอันที่5มีสติสัมปชัญญะมีเรียกว่าทุกอิริยาบถแล้วที่นี่ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดเกี่ยวซ้ายแลขวาเข้าห้องน้ำห้องส้วมทำการทำงานมีอะไรควรทำแต่ทำแบบมีสติเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะสุดท้ายมาเน้นสมาธิที่นี่ต้องไปหาที่ว่างเข้าป่าบ้างนี่เรียกว่าเรียนเรื่องดิกเล่นละเรียกว่าต้องการกำลังของสมาธิแล้วสุดท้ายตัวสมาธินี่มันเป็นศูนย์รวมของธรรมะทั้งหมดเลยแต่แรกสติจัดแจงซะก่อนจัดแจงทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วดำเนินไปเพื่อให้สมาธิมันเป็นศูนย์รวมขึ้นมาสมาธินี่มันก็จะมีธรรมะประเภทต่างๆเกิดขึ้นมาอยู่ในจิตมรรคหมายถึงมรรคนั่นเองมันรวมเข้ามาในจิตชัดเจนขึ้นมาแล้วเรียกว่าต้องนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าละนิวรณ์ให้ได้นี่แหละกำลังของสมาธิต้องละนิวรณ์5ได้ต้องผ่านนิวรณ์5ได้เพราะถ้านั่งอยู่มันช่วงไหนมีนิวรณ์เนี่ยมันก็มากั้นคือนิวรณ์มันก็ไม่อยู่ตลอดไปหรอกที่จริงมันก็เกิดดับเหมือนกันถ้าเราเห็นมันอ่ะถ้าสติเราดีจิตเรามีกำลังมันก็ผ่านไปได้บางครั้งเคยผ่านแล้วมันก็มาอีกเพราะนิวรณ์เนี่ยมันมีอยู่ตลอดอ่ะขึ้นอยู่ว่าเราผ่านมันได้ไหมถ้าช่วงไหนที่ผ่านจิตเราก็ตื่นตัวก็เริ่มชัดเจนขึ้นเนี่ยมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วก็เห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเห็นพระไตรลักษณ์นี่ก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาแล้วคือถ้ามันผ่านนิวรณ์5ได้จิตจะตั้งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะรู้ความจริงนะพอรู้ความจริงแล้วจิตก็จะเริ่มปล่อยวางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกำลังมากพอเมื่อไหร่มักรวมตัวเป็นหนึ่งประหารกิเลสทันทีเลยเด็ดขาดลงไปโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคญาณตมรรคนี่มันจะต่างจากคนอื่น
จากอันอื่นๆเพราะว่ามันรู้ด้วยว่างานหมดแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่ในจิตเรียบร้อยแล้วมันจึงไม่ต้องไปทำงานเพื่อละกิเลสเหมือนเก่าอีกมันจึงต่างจากมรรคทั้งสามเลยญาณตัวนี้มันจะมีกับพระอรหันต์ทุกคนเพราะฉะนั้นใครถ้าว่าถึงพระอรหันต์จริงต้องเห็นว่าจิตตัวเองไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่มีมีจึงรู้ว่ามันไม่พาไปเกิดอีกไม่มีอะไรพาไปเกิดเด็ดขาดไม่ต้องมีใครบอกไอ้ตรงเนี้ยมันเห็นมองเมื่อไหร่ก็เห็นไม่มีอะไรพอมาถึงตรงนี้มันก็เหมือนจิตไม่มีอ่ะพอจิตมันไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเกิดเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยไม่มีเราอยู่ในนั้นก็เลยไอ้จิตมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งไปจะว่ามีก็ใช่ไม่มีก็ใช่คือมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะท่านจะเห็นว่าไม่ชาติสุดท้ายแน่นอนแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่พูดได้เพราะมันเห็นอยู่อ่ะการงานมันจบแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจอื่นที่ควรทำเพื่อให้เป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วมันเป็นแล้วมันจะไม่จำเป็นต้องมาทำอีกมีท่านถึงสบายสบายไม่มีทุกข์อีกต่อไปเพราะนั้นที่โยมเขามาถึงมรรคครั้งที่หนึ่งแล้วเขาสงสัยว่าทำยังไงต่อไปมันถึงจะมีกำลังให้ปฏิบัติต่อไปได้ก็ต้องปฏิบัติอีกเพราะว่าของเขาเนี่ยพอเขามาถึงตรงนี้แล้วเขาก็ไปทำนู่นทำนี่อ่ะพอทำนู่นทำนี่นี่ไอ้ปัญญาญาณปัญญาของเขาเนี่ยที่มันเคยมีกำลังเนี่ยมันลดลงไปแล้วมันถอยลงไปแล้วพอถอยลงไปแล้วนี่กว่าที่จะให้ญาณตัวเนี้ยมันแก่กล้าขึ้นมาใหม่ไอ้ตัวปัญญาญาณตรงเนี้ยก็ต้องมาปฏิบัติอีกอย่างเก่าก็เริ่มต้นใหม่แต่ว่ามันก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเพราะเหมือนมันรู้ทางแล้วก็เหมือนรู้ทางต้องการให้มีกำลังก็ต้องเอาชนะอารมณ์ของตัวเองความอยากความต้องการของตัวเองถ้าแพ้เมื่อไหร่อ่อนแอสมาธิก็สมาธิแบบไม่มีกำลังอ่ะพอสงบพออยู่ได้มันไม่เหมือนกับว่ามันไม่เต็มที่กำลังมันน้อยมันก็เลยละอารมณ์อะไรไม่ได้เพราะนั้นก็เลยสรุปว่าถ้าใครต้องการให้จิตมีกำลังต้องเอาชนะความอยากความต้องการที่มันไม่มีเหตุผลนะแต่มันเป็นความอยากความต้องการที่เกี่ยวด้วยโมหะด้วยอวิชชาด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปาทานมันไม่ใช่ว่าไอ้อย่างหิวข้าวอย่างเงี้ยเรามีเหตุผลนะเราเห็นอยู่อันนี้ร่างกายมันต้องการแล้วอ่ะมันก็จำเป็นอ่ะต้องให้อาหารแก่ธาตุขันธ์ของเราอ่ะไอ้อย่างนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้ามันอิ่มแล้วมันพอแล้วแต่มันดิ้นรนมันก็กลายเป็นความอยากซะเพราะอันหนึ่งถ้าเอาด้วยปัญญาเอาด้วยความมีเหตุผลนี่คือเอาด้วยปัญญามันเป็นฝ่ายปัญญาปัญญานำหน้าอีกอันหนึ่งมันเป็นฝ่ายตัณหานำหน้าเนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์มันสร้างตัวตนเอาวันนี้ก็พูดทำไมฟังแค่นี้นะแล้วก็ให้ดูตัวเองต่อไปอีกสัก15นาทีหรือ20นาทีเดี๋ยวเราก็จะหยุดคือที่ว่าชนะเอาชนะทุกอย่างมันขี้เกียจต้องขยันเนี่ยต้องแบบนั้นมันถ้าอันไหนดีควรทำเช่นมีข้อวัดปฏิบัติคนอื่นเขาทำนู่นทำนี่เรามันก็ขี้เกียจขึ้นมาเราต้องทำแล้วตัวนี้เอาชนะใจเราไม่ได้ไปเอาชนะคนอื่นหรอกเอาชนะใจเราเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยเพื่อละตัวตนนี่เพราะเวลาปฏิบัติธรรมนี้พระเจ้าก็สรุปว่าถ้าเรารักษาตัวเราเองระวังตัวเองมันจะเท่ากับระวังคนอื่นเท่ากับรักษาคนอื่นมันจึงไม่จำเป็นต้องไปรักษาคนอื่นถ้าระวังเรานี่แหละเท่ากับระวังคนอื่นรักษาเราก็รักษาคนอื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าก็เคยยกตัวอย่างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีนักแสดงกายกรรมลูกศิษย์กับอาจารย์ใช้ไม้ไผ่วางบนบ่าแล้วก็วางบ่าลูกศิษย์อาจารย์ก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็ไปยืนบนปลายไม้นั่นแล้วก็แสดงกายกรรมบนนั้นตีลังกาบ้างอะไรบ้างแล้วก็มายืนอยู่บนปลายไม้ก่อนจะขึ้นไปอาจารย์ก็บอกว่า
นี่พ่อหนุ่มเธอระวังฉันนะแล้วฉันก็จะระวังเธอแล้วเราก็จะได้แสดงศิลปะอันนี้แล้วเราก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้ประกอบอาชีพไปได้ด้วยกายกรรมนี้ลูกศิษย์ก็บอกว่าหมอท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ระวังอาจารย์ก็แล้วกันผมก็จะระวังตัวผมเองต่างฝ่ายต่างระวังตัวเองครับแล้วเราก็จะแสดงศิลปะนี้ประกอบอาชีพนี้ไปได้แล้วเจ้าก็สรุปว่าถ้าหากว่าเราระวังตัวเองก็เท่ากับระวังคนอื่นนี่มันจึงสอนให้มาดูตัวเองดูตัวเองเราเข้าใจจิตเราเองเราก็จะเข้าใจจิตคนอื่นไปด้วยเราก็จะรู้สึกเกรงใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเพราะเราก็ไม่อยากทุกข์ไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากให้เขาระคายเคืองเพราะเราก็ไม่อยากระคายเคืองเพราะนั่นมันเห็นอยู่ในจิตเราเนี่ยมันจึงเข้าใจคนอื่นเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วมาเห็นตัวเองชัดแจ้งปัญหาไม่ค่อยเกิดถ้าปัญหาเกิดเนี่ยมันส่งนอกมันไปดูคนอื่นแล้วมันไม่ระวังตัวเองแล้วจะไประวังคนอื่นมันไม่ได้เพราะมันไม่ตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องมาระวังตัวเราเองเดือดเท่ากับระวังคนอื่นแต่ระวังคนอื่นก็คือต้องมาระวังตัวเองอันนี้ก็เป็นหลักธรรมอันหนึ่งที่พุทธเจ้าก็สอนเราก็นำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราเอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านี่ยิ่งเข้มแข็งกว่าเรามากศาสดาของเรานี่เข้มแข็งจริงเด็ดเดี่ยวจริงอาถรรพ์จริงมุ่งมั่นบากบั่นจริงเราในฐานะสาวกของพระองค์ในเมื่อพระองค์เข้มแข็งไม่มีคำว่าท้อถอยคำว่าอ่อนแอต่อกิเลสไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสอนจิตเราให้มีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มุ่งมั่นบากบั่นขึ้นมาจึงสมกับที่เราเป็นสาวกของพระองค์ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถเอาชนะกิเลสได้ปัญหามันคงน้อยลงไปมากความทุกข์ก็คงน้อยลงไปมากแน่ๆทดลองได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราด้วยพวกความอ่อนแอนี่แหละที่มันทำให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำจิตเราได้จิตของเราไม่ไปไม่มาก็เพราะว่าความอ่อนแอเหล่านี้ใจของเราก็เลยไม่มีกำลังพอไม่มีกำลังกิเลสก็ครอบงำพอครอบงำนิวรณ์ห้ามันก็ครอบงำเราเพราะว่ามันก็มาในรูปของความนึกคิดปรุงแต่งอยากเอานู่นเอานี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ได้นั่นได้นี่นี่คือนิวรณ์ห้านี่แหละคือตัวอกุศลที่แท้จริงนิวรณ์ทั้งห้านี่แหละคือตัวอกุศลมันมาอาศัยจิตเราเกิดแล้วมันอ้างทำเพื่อเราเอาแล้วเรารู้แล้วมันเป็นอกุศลเราจะยอมมันเหรอเราจะยอมแพ้มันเหรอจะให้มันหลอกเราเหรอมันหลอกมากี่ภพกี่ชาติแล้วเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะหลงกลมันนี่แหละถึงเวลาแล้วเราควรจะชนะมันบ้างเพราะเรารู้แล้วว่าตัวมันเองนี่แหละที่มันอ้างว่าจะทำเพื่อเราเนี่ยมันคือตัวอกุศลตัวที่นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราวิธีที่จะชนะมันก็คือสติเจริญสติปัฏฐาน4ให้มากจนมีกำลังมากขึ้นสร้างปัญญาขึ้นมามีโยนิโสมนสิการขึ้นมาอบรมจิตขึ้นมาสู้กับมันให้ได้จิตก็จะมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมีกำลังสมาธิก็มีความตั้งมั่นได้เร็วเป็นสมาธิที่อยู่เหนือนิวรณ์ห้าได้ปัญญาสมาธิที่ก็เห็นว่าพวกนี้แหละมันเกิดมันดับก็เห็นฝ่ายอกุศลนี่แหละเกิดดับมันก็มาในรูปของขันห้านี่เองสังขารขันสัญญาขันเวทนาขันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเวทนาขัน
นึกอะไรขึ้นมาส่งให้สังขารปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็สัญญาขันสังขารขันตัวเป็นเราเป็นเราวิญญาณขันเราไปรู้นั่นรู้นี่เป็นเราอย่างนั้นเราอย่างนี้วิญญาณขันบางทีไปเอารูปมาปรุงแต่งเป็นเราขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันก็วนเวียนในเรื่องของขันห้าเท่านั้นเองนี่เราพระพุทธเจ้าสอนให้มารู้ขันห้าว่าจริงๆมันเพิ่งเกิดเพิ่งปรุงแต่งขึ้นมาในจิตกลายเป็นฝ่ายอกุศลครอบงำจิตเราการปฏิบัติธรรมคือฝ่ายกุศลก็ต้องเพียรสร้างกุศลให้มากจนมันเพียงพอมันไพบูลย์มันสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยก็ตรงกับหลักธรรมของเจ้าที่เราปฏิบัติอยู่นี้ท่านถึงว่าอ้าวสังวรประธานความเพียรชอบเพียรระวังไม่ให้บาปไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นมันก็มาในรูปของนิวรณ์เราไม่เอามันเข้ามาไม่ให้มันเข้ามาเป็นเราได้มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมีความรุนแรงที่นี่มันมีเหตุผลเข้ามาแล้วก็ต้องหาทางประหารมันละมันทิ้งมันพอดูได้ดูเฉยๆเลยดูเดี๋ยวมันก็ดับไปดูเฉยๆมันไม่ดับก็ต้องพิจารณาใช้หลักโยนิโสมนสิการพิจารณาให้มันตรงกับความจริงว่าพวกนี้ไม่ใช่เราจริงมันมีเหตุมันมีเหตุมันอยากอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการนู่นต้องการนี่แต่มันมีความรุนแรงอยู่เพราะอำนาจของมันมีกำลังเนี่ยเราก็ต้องอาศัยพิจารณาไต่ตรองพอเหตุผลเรามากกว่ามันเราก็ชนะมันละนิวรณ์ห้าได้ละสังขารพวกนี้ได้ละอกุศลได้ฝ่ายกุศลก็คือปฏิบัติธรรมนี้เจริญสติสำรวมระวังทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกไปฝ่ายกุศลก็เจริญขึ้นที่นี่มันเจริญขึ้นแล้วก็ทำให้มันไพบูลย์ทำให้มันเต็มที่เด็ดขาดลงไปทีนี้บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ที่คือจิตเรานั่นแหละมันออกไปทีแรกเราไม่ทันมันเราก็เลยนึกว่าเป็นเราเป็นเราอยู่อะแต่ถ้าทันปั๊บเมื่อไหร่เห็นมันออกไปจากจิตเห็นมันเกิดขึ้นจากจิตนี้มันก็หยุดได้เพราะมันทำท่าจะไปปั๊บจอบจับมันได้เหมือนจับผู้ร้ายได้ประหารชีวิตมันตัดคอมันนี่อวิชชาขาดอวิชชาขาดก็คือเห็นว่ามันทุกอย่างไปจากจิตเห็นไหมกำลังมันกำลังไปรู้ทันทีเลยเอานี่นี่ตัวนี้เองไปหาเรื่องพอทันกันปั๊บคอมันขาดปั๊บนี่เราจบผู้ร้ายตายเรียบหมาโจรตายเรียบไม่มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยในจิตใจจิตก็ไม่มีทุกข์หมดตัณหาหมดเรื่องหมดราวภายในจิตสุดท้ายกลายเป็นจิตของตัวเองนำความทุกข์เดือดความเดือดร้อนมาให้เราเพราะไอ้ตัวจิตมันหลงก็เลยมาหาทางปฏิบัติให้จิตหายโง่หายหลงที่นี่ให้จิตรู้ความจริงเนี่ยก็จิตนั่นแหละมันสอนจิตเพราะฉะนั้นจิตมันไม่โง่ตลอดไปสอนไปสอนมามันฉลาดขึ้นมามันดับทุกข์ได้เอาย้ำกับตัวเองนะสุดท้ายแล้วนะข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้เถิดแล้วก็สำรวจตรวจสอบดูให้ดีว่าตัวไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราพลิกให้มันเป็นจุดแข็งให้ได้เอาชนะมันให้ได้ให้มันยิ้มเยาะเย้ยไอ้พวกนี้ให้ได้พวกอกุศลเนี่ยพวกกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยให้เราเป็นฝ่ายชนะมันบ้างไม่ใช่เราจะแพ้มันตลอดไปเราต้องเป็นนักสู้จึงสมกับเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนักสู้ที่เข้มแข็งไม่ใช่นักสู้ที่อ่อนแอด้วยนี่ล่ะการปฏิบัติธรรมจึงจะได้ผลเร็วลัดสั้นตรงตรงเข้ามาเอาต้นเหตุมันเลย
มันก่อเกิดเป็นตัวเป็นตนตรงไหนตรงจิตเรามารู้เท่าทันมันทีแรกก็ไม่ทำตามมันก่อนเอาชนะมันอยู่เหนือมันสุดท้ายก็เข้าไปเห็นตัวมันจริงๆไม่มีอะไรเป็นเพราะจิตของเราหลงไปเองหลงว่ามีตัวตนมันก็ทำเพื่อตัวตนทำเพื่อตัวเราทำแล้วก็เป็นเราเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เราใหญ่เราสำคัญเราต้องอย่างนั้นต้องนี้มันลุกลามบานปลายออกไปมีของเราขึ้นมาพออะไรมาแตะต้องของเราเป็นทุกข์เดือดร้อนนำความทุกข์มาให้เรา